มมติว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ดูอยู่นะคะแล้วตรวจเจอไต4ไต5ไตระยะ4ระยะ5แล้วอ่ะแล้วยังไม่อยากคุมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทุกท่านเองมีอาการเหล่านี้ลินต้องบอกว่าขอร้องเลยค่ะว่าเราต้องมาจับเข่าคุยกันกับลูกกับหลานนะคะว่าเราก็ไม่อยากฟอกไตเหมือนกันแล้วเราก็จะเริ่มที่จะคุมอาหารแล้วแต่ว่ามันอาจจะมาถึงช่วงที่มันต้องจริงจังนิดนึงค่ะถ้ามีอาการเหล่านี้แล้วนะคะอาจจะต้องหักดิบเลยนะคะหักดิบเลยอาการอะไรบ้างนะคะคือของเสียมันไปข้างตามตัวแล้วอ่ะจะมีอาการบวมนะหอบเหนื่อยเบื่ออาหารขึ้นไส้อาเจียนคันตามตัวซีดนะคะเลือดออกง่ายควบคุมโลหิตได้ยากนะคะโอ้ความดันสวิงขึ้นสวิงลงแบบไม่มีสาเหตุอยู่เฉยๆก็แบบขึ้นเดี๋ยวก็ลงไม่มีอาการตกใจอะไรเลยก็ขึ้นก็ลงได้ด้วยของตัวเองนะคะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะคะลมชักหมดสติเสียชีวิตอันนี้คือยังไม่ถึงนะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าของเสียที่คุณคั่งมากๆนะคะแล้วคุณบวมแล้วเนี่ยมีอีกอาการนึงก็คือเรื่องน้ำท่วมปอดมันมาจากการที่คุณหายใจไม่ออกก่อนนะหายใจไม่ออกก่อนดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่นะคะมีอาการเหล่านี้แล้วนะคะลินต้องบอกว่าดูแลตัวเองเร่งด่วนเลยค่ะไม่นั้นนะเราอาจจะได้ไปนอนโรงพยาบาลนะคะแล้วก็อาจจะเขาเรียกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดน้ำท่วมปอดติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็ต้องนอนโรงพยาบาลยาวเลยนะคะถ้าเกิดว่าใกล้ๆจะมีอาการเนี่ยยังไงต้องยอมที่จะคุมอาหารแล้วล่ะค่ะนะคะต้องยอมที่จะคุมอาหารแล้วแหละนะแล้วก็บางท่านนะคะก็ปัสสาวะเป็นเลือดปัสสาวะเป็นเลือดนะคะเป็นฟองไม่พอค่ะปัสสาวะเป็นเลือดเลยโอ้โหแดงอย่างนี้เลยนะคะต้องกลับไปมองสีปัสสาวะของตัวเองนะคะคือฟองเนี่ยมันจะเป็นฟองระดับไหนมันจะเป็นฟองเหมือนฟองเบียร์ละเอียดนะคะแล้วก็กดชักโครก 3-4 รอบแล้วยังไม่ลงอันนี้ก็ต้องรีบแล้วนะคะรีบดูแลแล้วรู้สึกว่ามันผิดปกติแล้วอันนี้1จุดจุดที่2เนี่ยเขาเรียกว่าโปรตีนรั่วก็คือออกมาอันเมื่อกี้แหละที่บอกว่าเป็นฟองเนี่ยมันก็จะเป็นโปรตีนรั่วแล้วก็กลิ่นจะเหม็นยูรีนเหม็นยูเรียอย่างเงี้ยค่ะมันจะเหม็นแบบปี๊ดขึ้นจมูกอย่างงี้เลยถ้าเกิดสมมติเรามีอาการอย่างงี้เราต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยแสดงว่าเรากินกลุ่มโปรตีนเยอะเกินไปนะคะและอันนี้ขั้นร้ายแรงสุดคือเม็ดเลือดอะค่ะมันรั่วมากับปัสสาวะเลยนี่ก็คือว่าปัสสาวะมีเลือดปนอันนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะคะคือเป็นเยอะแล้วก็อย่าให้ถึงระดับนี้กันเลยนะคะอย่าให้ถึงระดับนี้กันเลยดีกว่านะคะสุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบฟรีๆได้เลยค่ะ Thank you.